ผลิตภัณฑ์ตราชาวเกาะผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยกลับมาอยู่กับ Good Mood Good Food นะครับขึ้นเดือนใหม่เราก็จะมีเรื่องราวแรงบันดาลใจธีมใหม่นะครับซึ่งในเดือนนี้พลอยบอกว่าพลอยขอเป็นคนเลือกเองครับเพราะฉะนั้นพี่พลก็ต้องนั่งลุ้นนะครับว่าจะได้อะไรมาเป็นอินสปิเรชันในการทำเมนูวันนี้เชื่อว่าพลอยเนี่ยใกล้กลับมาถึงครัวของเราแล้วครับนี่พี่พลโอ้โหวันนี้มาเป็นเครื่องจักรมาเป็นแบบอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ค่ะแต่ว่าอุปกรณ์อันนี้มันเก๋มากเดี๋ยวหนูบอกธีมก่อนดีกว่าค่ะธีมของเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะเกี่ยวกับคราฟค่ะงานฝีมือถูกต้องศิลปะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลอยก็เลยจะตั้งชื่อทั้งเดือนนี้นะคะสำหรับธีมอันนี้สนุกนักคราฟคราฟได้ไหมคะเก๋มากเก๋ไหมคะนี่ค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ดัดเหล็กค่ะดัดไปทำไมครับดัดเพื่อที่จะทำจิวเวลรี่ไงคะโอเคซึ่งเวิร์กช็อปของเขามันเก๋มากแบบเขาทำงานอาร์ตออกมาเป็นจิวเวลรี่หมดเลยค่ะโอเคที่พลอยปลื้มมากก็คือตัวเครื่องนี้ค่ะอือฮึมันเป็นตัวเครื่องที่จะทำให้ไอตัวเงินอันนี้ค่ะเป็นเกลียวแบบนี้ค่ะครับผมทำยากไหมถ้าเบื่อการที่จะจบด้วยงานแบบนี้ครับไม่ยากเลยค่ะครับเพราะฉะนั้นอินสปิเรชันก็คือเจ้าเงินอันนี้ค่ะแล้วก็สวาดไว้บิดให้มันเป็นเกลียวค่ะจริงๆแล้วพี่พลเห็นเครื่องเงี้ยพี่พลคิดถึงปลาหมึกหมุนๆหรือคิดตบปลาไหมคะนะครับหรือว่าตบปลาตบปลานะครับแต่จริงๆแล้วอาหารเนี่ยนะครับมันมีอย่างนึงมันเป็นสแน็คมันเป็นเส้นตรงๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็บิดมาเป็นเกลียวได้เหมือนกันเหรอคะครับที่สำคัญไม่ยากคิดไม่ออกเลยค่ะว่ามันคืออันไหนโอเคถ้าเผื่อคิดไม่ออกสลับที่กันนิดนึงครับมาลงมือทำเลยครับโอเคค่ะเมนูที่พี่พลจะทำนะครับจะเรียกว่าเป็นสแน็คก็ได้นะครับก็เอาแรงบันดาลใจจากการบิดเป็นเกลียวอย่างนี้มานะครับอันนี้พี่พลเชื่อว่าตอบโจทย์เราก็จะเป็นใช้เป็นแป้งพัฟพาสทรีนะครับก็จะมารีดให้เป็นแผ่นยาวๆแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เอามารีดพอบางอีกก็รีดไปรีดมาซึ่งก่อนที่เราจะรีดแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องคอยให้เนยมันเย็นวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นรสชีสแล้วพี่พลก็จะทำให้เป็นรสต้มยำนิดๆ นะครับต้มยำกับชีสเนี่ยเป็นรสชาติที่เข้ากันได้หลากหลายนะครับเราก็จะเอาเครื่องต้มยำเนี่ยครับทาลงไปบนแป้งพัฟพาสทรีของเรานะครับถึงมะนาวแบบเนาะเซียวเลยซึ่งต้องธรรมชาติแน่นอนเสร็จปุ๊บพี่พลจะเอาชีส2ตัวมาผสมกันนะครับก็มีเชดดาร์แล้วก็มีพาร์เมซานแต่จริงๆแล้วเราจะใช้ตัวไหนตัวเดียวก็ได้เราจะไม่ใช้ชีสที่เป็นแบบเหลวๆนะครับเช่นพวกมอสซาเรลล่าอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเราต้องใช้ชีสอะไรที่เป็นแห้งๆนะครับพอโรยเสร็จแล้วพี่พลอยากให้มันติดแน่นๆก็ลูบอีกรอบใช่คลึงมันไปได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดให้มันเป็นแท่งๆนะครับแล้วเราก็จะพักไว้บนถาดอบนะฮะแล้วเราก็จะเอาเข้าตู้เข้าตู้เย็นสาเหตุเพราะว่าพี่พลจะพักมันก่อนนิดนึงถ้าเราเอาเข้าเตาอบเลยอ่ะมันจะดีดนะครับเพราะว่าพี่พลจะตัดให้มันเป็นแท่งๆนะฮะหนูชอบอุปกรณ์นี้มากเลยมันดูเดินมากเลยค่ะมันเหมือนประตูบ้านสมัยก่อนที่บอกว่านะครับเราก็ประตูร้านสมัยนี้ก็เป็นแบบนี้ใช่โอ้ยเท่อะใช้เป็นมีดได้นะครับก็ค่อยๆตัดไปทีละเส้นนี่นะฮะสิ่งที่พี่พลทำก็คืออันนี้เราก็จะบิดเหมือนแหวนหนูเลยใช่อ้าวก็นี่ไงทำเป๊ะเลยโจทย์นี่นะครับแล้วเราก็วางบนนี้เพื่อไม่ให้เขาดีดละครับเราก็ได้ถาดหนึ่งพอดีถาดหนึ่งก็อิ่มแล้วล่ะครับคุณผู้ชมใช่ค่ะเยอะมากค่ะก่อนที่พี่พลจะเอาไปอบนะครับพี่พลจะเอาไปแช่เย็นก่อนเพื่อให้มันไม่ดีดกลับนะครับเราก็แช่เย็นสักประมาณ 15-20 นาทีซึ่งระหว่างแช่เย็นเนี่ยเราอุ่นเตาอบไปได้เลยนะครับเราใช้ความร้อนที่190องศาครับนะครับเย็นแล้วพลอยเราก็อบเป็นเวลา15นาทีนะครับโอเคค่ะการขึ้นรูปพับเพสทรีนะครับหลังจากที่เราขึ้นรูปเสร็จเราควรจะพักในตู้เย็นสักประมาณ 15-20 นาทีนะครับเพื่อให้แป้งเขาไม่คลายตัวออกครับกลิ่นหอมจนทนไม่ไหวครับว้าวพี่พลคิดว่าอย่างนี้ครับ
วันนี้เราทำรสต้มยำนะครับแต่จริงๆแล้วรสชาติแบบไทยๆหลายๆอย่างเนี่ยเราก็สามารถปรับมาแบบทานกับชีสได้แกงเขียวหวานชีสยังได้เนาะแกงมัสมั่นชีสวุ้นมะพร้าวชีสไม่ได้แล้วโอเคนะครับเราก็ตัดแบบว่าส่วนไปปลายนิดนึงเราก็คือตกแต่งหนังนิดหน่อยใช่ตกแต่งเล็กน้อยก็เยอะละหนูขอกินอันนึงได้ไหมคะได้เลยครับเอาอันเล็กนะฮะได้นะครับเป็นไงครับได้ถึงรสชาติของชีสไหมครับเค็มๆต้มยำของแม่พลอยก็แบบว่าเข้มข้นรสชาติเขาจะเข้มข้นมากทีเดียวนะฮะบีบมะนาวตามลงไปนะครับพลอยถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวพลอยก็จะแชร์ค่ะก็ต้องติดแฮชแท็กนิดนึง good mood good food underscore th ค่ะ Facebook กับ IG เจอกันค่ะครับเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ไปแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นเกลียวจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่กับเรื่องราวของการแบบว่าดัดขึ้นรูปนะครับให้เป็นแบบทรงต่างๆนะครับใช่ค่ะขนมของพี่พลเดี๋ยวพี่พลก็จะดัดเหมือนกันจะดัดเป็นรูปทรงอะไรสักครู่เดี๋ยวครับ